และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยในการฟาร์มเกมโยกังโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็น The Ragnarok, Travel Sky ผมขอแนะนำนี่เลย UG Phone UG Phone เป็นแอปสำหรับให้เราเช่ามือถือบนคลาวด์เราจะสามารถออนเกมที่เราต้องการจะเปิดฟาร์มไว้หรือเปิดบอทโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปิดมือถือของเราเลยตัว UG Phone สามารถใช้ได้บนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ได้ราคาถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทต่อ1จอเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดทันที20 บาทไปเลยมีแพ็กเกจหลากหลายให้เราเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจของเราเลยแพ็กที่ผมแนะนำนะครับคือแพ็ก GVIP แพ็กนี้ราคาไม่แพงมากถ้าเราเช่าจอมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็เปิดเกมเปิดบอร์ดฟาร์มไว้เรียบร้อยเราสามารถปิดตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลเวลอัพอย่างสบายใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป UG Phoneเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองใช่ไหมนะจ๊ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาวัดเรทนะครับผมเบาๆตกปลาสัก4ชั่วโมงลองดูนะว่าจะได้อะไรดีๆไหมถือว่าเป็นการวัดเรทเบาๆแล้วกันนะลุ้นนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องแบบว่าลุ้นอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าเงินทองหายากนะครับช่วงนี้ก็ต้องนี่แหละเบาๆครับผมไปเดี๋ยว4ชั่วโมงเราก็จะขุดจะตกไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลอีกทีนึงนะสิ่งที่หวังจากตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมั่งตกปลานะมันก็ถ้าไม่ได้ลูกแก้วสีขาวบวก15ก็น่าจะเกลือมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวรอครบ4ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงครับโอเคก็ตกปลา4ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มันก็ไม่น่ามีอะไรหรอกนะตกปลาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ลุ้นแล้วเหมือนแต่ก่อนเนาะที่แบบว่าตกได้ฉลามมาแล้วก็จะได้แพงๆตกได้อะไรวะของที่กล่องฟาร์มเมอร์อะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ของมันก็แบบถูกแล้วมันเอาเศษพวกปลาไปแลกได้ก็มีอันนี้ที่ผมได้มาเป็นแรนดอมบ็อกแต่ว่าในตกปลามันมีลุ้นอะไรวะเดี๋ยวขอดูหน่อยจะได้รู้ว่าเราต้องลุ้นอะไรในตกปลาอ๋อใช่เราลุ้นลูกแก้วบวกสีขาวเว้ยเราลุ้นลูกแก้วบวก10สีขาวกับบวก15ซึ่งผมไม่เคยได้เลยรอบนี้เราได้ไหมเขาออกไปดูใหม่ก่อนคิดว่าน่าจะไม่ได้แค่4ชั่วโมงเองอะวัดเลทนะเบาๆถือว่าแบบวัดดวงกันหน่อยไม่ได้จริงด้วยว่ะไม่ได้อะได้เป็นสีอื่นมาสีดำได้มาเต็มเลยแล้วก็สีไวโอเลตประมาณนี้ปลาก็มีฉลาม6ตัวบูวาน4ตัวพวกนี้มันถึงได้ไปมันก็แบบก็ต้องรอแบบสะสมเอาไปแลกกล่องอยู่ดีแหละเนาะเดี๋ยวเราไปแลกกล่องแองเกอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวเขาตกไว้หลายๆวันก่อนมาแลกกล่องแองเกอร์80ปลา40 เขาบอกว่ากล่องรองเท้านี่คือดีสุดเดี๋ยวเขาหน้าผมจะเก็บไว้เยอะๆแล้วมาแลกเอากล่องรองเท้าไปเปิดคราวนี้ก็มาวัดเรทเบาๆให้คุณผู้ชมดูว่าเหมือนเดิมครับผมตกยากเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้มีขุดคูณ2นะถ้าใครอยากขุดก็รอขุดคูณ2ได้โอเคครับผมไปละบ๊ายบาย